กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้บุคคลเรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606แล้วได้มาลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับปฏิทินมหามงคล2559นะคะที่อาจารย์จะมอบให้เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นของขวัญครั้งเดียวปีหน้าไม่มีแล้วใช่แต่ปีหน้ามีของขวัญอย่างอื่นที่เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนแต่อันนี้รีบนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยระบุว่ารับปฏิทินนะคะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาคุณสุนันทาคุณสุนันทาเลขบัตรนะ917ค่ะเมื่อไหร่จะมีบ้านของตนเองลายเซ็นได้แล้วค่ะคุณสุนันทานะครับยังไม่มีอีกเหรอนะฮะในความชัดเจนผมว่าเริ่มจะมีแล้วแล้วก็ทิศทางเราหวังไว้มองไว้หลายที่นะครับมองไปก่อนนะครับหวังให้ได้เวลาไปจะไปดูบ้านที่ไหนก็ตามเอามือไปแตะๆลูกกงเขาก่อนนะประตูรั้วนะฮะบอกกรณีนี้นะข้าพเจ้าขอเป็นเจ้าของได้เถินนะบอกไปคือใจอะถ้าไปผูกพันแล้วเนี่ยเราจะได้มีมานะนี่แรงมานะมันน้อยลงนะฮะพอเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเว้นช่วงกลางปีที่แล้วอะหายไปไหนนะมันก็เว้นช่วงนะสบายรู้สึกแล้วก็เอาตังไปซื้อที่อื่นก่อนแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนหนึ่งก็เก็บใส่กระปุกไว้ส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนส่วนหนึ่งก็ไปใช้หนี้ถ้าคุณใช้อย่างเดียวนะตามอำเภอเมืองเนี่ยแย่โอ้ยอำเภอใจอำเภอใจเดี๋ยวไม่เหลือไงมีลุ้นนี่นี่มียังมีแววมีแววว่าจะได้บ้านของตัวเองแต่ว่าเราอยู่แบบไม่ต้องทุกข์ใจด้วยนะแต่ว่าขออีกนิดนึงช่วงประมาณมิถุนายนนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรค่ะชีวิตลำบากมากจะมีโอกาสดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเหนื่อยเหลือเกินนี่วันเมื่อคริสต์มาสเธอไม่มีความสุขกันหรือไงครับเนี่ยมีแต่เหนื่อยหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรเหนื่อยได้ก็นึกถึงเราถ้าสบายก็นึกถึงค่ะนึกถึงเราตัวเองนึกถึงตัวเองนะครับอ่ะฟังวราพรฟังนะฮะในชีวิตที่ลำบากเนี่ยของคุณเขาเรียกว่าฐานล่างเรื่องของทรัพย์มันไม่เหมือนใครไงเราไม่ได้มาเพียบพร้อมเหมือนชาวบ้านเขาคนอื่นเขาเราเลยรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจไหมมันก็ไม่ใช่แต่พี่ว่าโอกาสดีๆเนี่ยคนอื่นฟ้าไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้สร้างโอกาสที่ดีนะฮะดูแลนะพระสงฆ์สามเณรปฏิบัติธรรมที่ดีหรือถวายน้ำปานะที่ดีๆให้กับพระภิกษุที่บวชใหม่นะพระนวกะหรือพระเนรที่เรียนปริยัติธรรมก็ได้นะปริยัติธรรมเนี่ยให้ทำอย่างเงี้ยอย่างบ่อยๆแล้วมันก็จะทุเลาขึ้นนะครับวราพรอย่าเพิ่งมีเหนื่อยนะครับถ้าเหนื่อยก็ประชมช่องเราถ้าหายเหนื่อยก็ประชมช่องตัวเองค่ะแล้วส่งกำลังใจให้ค่ะจะได้มีกำลังกันมีอะไรเซ็นหรือยังยังไม่มีมอบให้แล้วก็ได้รับปฏิทินนะคะด้วยหลบกุ๊บกันไว้ให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะเอสเมสต่อไปค่ะมาที่คุณคุณสาวิตรีค่ะเลขบัตร997นะคะทำไมตั้งใจทำอะไรมันติดขัดอยู่เรื่อยๆเลยโชคลาภมีไหมคะถ้าเวลาท่านสบายท่านจะส่งจดหมายส่งก็ปาบอกต้องส่งด้วยนะถ้าผมวิเคราะห์ให้ไปละพอท่านสบายท่านก็หายไปแต่ท่านทุกข์ใจท่านคิดถึงผมก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่าอยู่เป็นเพื่อนท่านนี้สาวิตรีฟังอย่างมีติดขัดเพราะว่าแรงตั้งใจเนี่ยนะพอตั้งใจทำมันติดขัดมันมีสองตั้งนะฮะตั้งแง่ตั้งมุมนะการตั้งตัวเป็นใหญ่ที่ของคุณเนี่ยคุณตั้งตัวเป็นผู้นำไงตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้สภาวะนะคนที่มารอบข้างเนี่ยมีอะไรก็เอาที่เราหมดนะครับสุดท้ายตัวเองต้องฟักต้องจ่ายคือเราเป็นหลักให้คนอื่นเขานะฮะพยายามนะฮะเลี่ยงหลบคนตั้งแง่ตั้งงอนตั้งคิดแต่จะเอาแล้วสุดท้ายคุณก็จะเหลือนะฮะตรงนี้สำคัญโชคลาภนะครับจะมีไหมณตอนนี้ทำใจถึงกลางมกรานะฮะช่วงวันไหว้ครูมีแน่ครับนะประมาณนั้น16มกราลุ้นได้ครับผม SMS ต่อมาค่ะคุณอรนุชนะคะเลขบ้าน09เลขบัตร094จะได้ย้ายงานหรือเปล่าถ้าย้ายเมื่อไหร่คะรอบปีหน้าได้ย้ายแต่รอบปีนี้เสียใจย้ายแล้วก็จะมีปัญหาอยู่ที่เก่าก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งย้ายโยกย้ายเป็นแฟนปีหน้าดีฝากคุณอรนุชครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกชัยนะคะขอลายเซ็นเตโชธาแสดงว่าเคยเห็นเตโชธานะครับเตโชธานะพี่คาดหนี้ดับหนี้ทวีทรัพย์นะฮะปลดหนี้ทวีโชคด้วยเตโชธาตุนะครับเอกชัยนะครับชนะศรีรัตนะกุล SMS ต่อมาค่ะครับคุณเศรษฐวุฒิค่ะต้นปีหน้าจะได้งานทำหรือเปล่าตกงานอยู่แล้วครับเนี่ยครับคุณเศรษฐวุฒิมาดูกันเศรษฐวุฒินะฮะต้นปีหน้าได้งานทำหรือเปล่าก็มีหวังแล้วแหละครับมาจากผู้ใหญ่นะครับมาจากผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนรับผ่านของกระชิดทีมประสบการณ์นะฮะเขากำลังจะชักพานำพาไปกับพบบริษัทนะฮะ
สิ่งสถานที่ที่ดีๆหรือว่าสถานที่ทำงานที่มั่นคงมากขึ้นแต่ไปปลายปีนี้นะฮะยังมีเวลาแล้วไปทำบุญสร้างกุศลกันปีใหม่นะอย่าลืมถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงจะมีผลดีกับเศรษฐวุฒินะครับแต่ว่าคุณเกียรติวุฒินะไปทำได้เลยครับนะทุกท่านที่อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองปลากับแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินมหามงคลนั่นเองจดหมายกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มาจากคุณพัชรานะคะบอกว่าติดตามรายการมาตั้งแต่ปี53ตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนนี้นี่ปีอะไรเนี่ย58แล้วค่ะครับ5ปีแล้วติดตามกันมา5ปีแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าชอบรายการของอาจารย์มากๆนะคะมีทั้งกำลังใจด้วยแล้วก็อยากจะรบกวนขอลายเซ็นวิเคราะห์ลายเซ็นว่าอันนี้ดีหรือไม่นะคุณพัชราลายเซ็นแบบ strong นะครับstrong ใช่ค่ะกับพัชราแล้วนี่บอกว่าปีที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเนี่ยนั่งค่ะปี57นี่เพิ่งตกบันไดไปด้วยยังไงก็ให้ผ่านพ้นนะฮะสิ่งที่ไปคนเราเนี่ยเวลาเนี่ยเจออะไรเคาะซ้ำกำซัดนะแต่อย่าไปโทษชะตาฟ้าลิขิตเลยคนเราเนี่ยถ้าบุญบารมีมันสร้างมาเนี่ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้าไม่ให้มันเกิดแล้วสร้างความดีก่อนเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันได้ครับอ่ะคุณพัชราลายเซ็นแบบนะแบบแต่โชธาเนี่ยสตรองด้วยมันเป็นภาษาอังกฤษอีกท่านหนึ่งคุณสมคิดค่ะครับคุณสมคิดนั่นเองจดหมายนี่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมคิดเนี่ยเอาเป็นมนุษย์สมบัติแล้วกันนะครับสมคิดมันมีช่องว่างระหว่างธาตุน้ำอยู่นะครับนี่ฮะที่จะมอบให้เลยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเราได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะใครที่พลาดไปติดตามใน YouTube ได้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ตามนี้นะคะแล้วก็ติดตามรายการกันได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 ถึง 13:30 เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องแอบไปส่งอาจารย์ค่ะเดินทางไปแจกของขวัญให้กับเด็กก่อนไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ